ปาดดดสาวใหญ่ขนกุหลาบแดง1นึ่งแสนดอกแก้บนเท้าเวสุวรรณหลังขายทุเรียนได้1 0 0 0 0แสนกิโลวันนี้14มิถุนายนที่วัสมันรัตนารามต่อบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงงแราคุณพึ่งสงวนชื่อและนามสกุล อายุ35ปีเจ้าของสวนทุเรียนแห่งหนึ่งในเมืองระยองนำดอกกุหลาบสดสีแดงจำนวน1นึ่งแสนดอกมาไหว้แก้บนอต่อเท้าเวสุวรรณตะบองทองโดยมีรถยนต์ของเจ้าของสวนกุหลาบในอำเภอพบพระจังหวัดตากนำดอกไม้จากสวนที่เพิ่งตัดใหม่ๆมาส่งด้วยรถจำนวนสองคัน โดยคันแรกเป็นรถกระบะวีโก้เลขทะเบียน3ทม2,499กรุงเทพมหานครอีกคันเป็นรถกระบะดีแม็กเลขทะเบียนพขนคข211นครปฐมก่อนจะช่วยกันเรียงดอกกุหลาบนาบนนับชั่วโมงเพื่อให้คุณพึ่งได้แก้บนเท้าเวสุวรรณตบองทอง คุณเพิ่งเปิดเผยว่าตนเองมีสวนทุเรียนที่ระยองกว่า30ไร่ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหาวัตภัยพืชผลเสียหายและราคาทุเรียนตกต่ำกระทั่งปลายปี65ได้เดินทางมายังวัสมานรัตนารามและมาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณตบองทองขอให้ทุเรียนในสวนของตนเองขายได้มากขึ้นจากทุกครั้งที่ผ่านมาสัก1-2ถึงเท่าแล้วจะนำดอกกุหลาบกลับมาแก้บนแต่เกินคาดเมื่อรอบผลผลิตครั้งนี้สวนของตนเองสามารถขายทุเรียนได้มากกว่า100ตันหรือกว่า1 0 0 0 0แสน กิโลกรัมหลังเสร็จสิ้นจากการขายทุเรียนหมดสวนแล้วจึงเดินทางมาแก้บนท้าวเวสุวรรณตะบองทองที่วัสมานร,รัตนารามแห่งนี้นอกจากนี้คุณพึ่งยังได้ทำการล้วงใส่เสี่ยงโชคได้เลข116เอากลับมาลุ้นซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้อีกด้วย